แอคชั่นสวัสดีค่ะหลิงหลิงค่ะออมค่ะหลิงหลิงออมวันนี้จะมาดูใจซ่อนรัก EP แรกด้วยกันตุย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 ร้านโฮตื่นเต้นมากร้านโฮร้านโฮร้านโฮฟีชางไคชิงร้านโฮว่าไอ้นี่ร้านโฮดูกันเลยไหมเอาเลยบางคนมันมีหัวใจรักใครก็เป็นอันนี้เป็นเสียงหลิงเองอันนี้เป็นเสียงหลิงเองเปิดภาพโอ้โหมันจะรวยเกินนะคุณนะธรรมดาปกติก็ขับรถคันนี้คนดูคนหมอใส่ส้นสูงเดินไปทำงานนะคะเฮ้ยเปิดผ้ามาก็อินเตอร์เลยค่ะอันนี้เราแปลเองนะเราแปลเองแล้วก็พูดเองแล้วก็อันนี้หลิงได้แบบเรียนด้วยป้าตอนนั้นเรียนกับหมอป้าแบบมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเห็นอย่างเงี้ยอุ้ยมันตัวเดียวมากคุณนะอันนี้จำได้ว่าแบบผ่านกันมาหลายรอบมากแค่เดินเจอกันอะหลายเทคมากยากไหมยากคิดถึงพี่หมอจังชูจริงจริงจริงบ้าอะไรสวยจังขอบคุณนะคะคือคือไม่เหรอคือคนไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเป็นแบบเหมือนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเหรอคะไม่ใช่ค่ะคนไทยค่ะคนไทยหลังไทยขอบคุณค่ะคนไทยขอบคุณไม่ได้หนังหุ้ยอเมริกันหนังสวยสวยร้อนมากสูตรสูตรเรียนแมเนจเมนต์ค่ะแล้วพี่ล่ะคะมันน่ารักตรงที่ว่าแบบถามแค่นี้เดินขึ้นลงมานั่งแล้วก็แค่จะพูดเลยอ่ะเอาที่หนูเอิญชอบเลยแล้วถ้าเอิญชอบพี่หมอล่ะคะนี่ดูจีบจีบจีบพี่หมอไม่ได้เลยไม่ได้เอิญไม่ได้เธอไม่เบานะคะไม่เบาค่ะไม่เบานะคะจะบอกว่าจะมาแบบนี้ไม่เบาเลยนะฉันเป็นหมอฉันก็ยังใส่ส้นสูงสีเดียวอันนี้เป็นแบบตัวเขาน่ารักมากเขาน่ารักมากก็ใช่โมเมนต์คิดน่ารักมากแล้วเรื่องแรกที่หลิงดูอ่ะพี่เอสโนแล้วเพิ่งรู้ว่าพี่นายเป็นคนกำกับมันเป็นความบังเอิญมากบอกเลยร้านนี้อาหารเร็วมากหอมอะไรเพราะในงานเสิร์ฟสวยทีเนี้ยเจฟเขาก็ตั้งใจทำงานละนึกออกปะแบบสู้สู้สู้อย่างเงี้ยน่ากินมากเลยโซโซโซจะสมองเป็นเค้กจะ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 เฮ้ยโซโซโนให้ดูแลเอาใจใส่เธอแอบชอบเราเพียดูก็รู้เธอแอบชอบเราไม่ใช่หมอเจ็บหลังอะไรเราฉันเป็นหมอค่ะนี่ให้ทายว่าหลับจริงไหมคือไม่ต้องทายอะไรค่ะถ้าชิ้นไหนที่น้องออมได้นอนกับเตียงหลับแน่นอนไม่ต้องถ่ายเลยสวัสดีค่ะแล้วพี่หมอล่ะคะชอบอะไรชอบเอิญยี้ว้าวเป็นของเอิญนะคะเป็นของเอิญนะคะHappy Valentine's Day เนี่ยเป็นสิ่งที่หลิงเป็นแฟนกับพี่นะหลิงชอบที่สุดเป็นสิ่งที่หลิงชอบที่สุด
น่ารักเนาะเป็นครับเป็นครับน่ารักเนาะข้างนอกโตแล้วอ่ะมันอยู่กับคนที่เรารักมันจะแบบวิ่งหนีอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะ
สื่อเข้าใจได้นะแต่ตอบอึ้งอย่างเงี้ยจะรู้ไหมว่าต้องไปแต่งตัวไหมจะได้ไปกินข้าวพี่หมอไม่แต่วันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ว่าพี่หมอชอบน้องเอิร์ทละทำเพื่อแบบเนี้ยอยากจะพูดทั้งวันเลยเด็กดื้อเลยเอาไม่อ่านแล้วหรอหนังสืออ่ะไม่มีสมาธิแปลกพี่หมอแปลกคือแปลกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเขาเรียกว่าแปลกถ้าพูดนะเฮ้ยแม่พ่อเอิญโอ๊ยมาได้ไงลูกคิดถึงจังเลยเพื่อนลูกอะเป็นใครอะเขาเป็นคนที่คอยดูแลเอิญตอนที่เอิญอยู่ที่นู่นนะคะเขาดีกับเอิญมากเขาเป็นเสี่ยทำไมไม่บอกว่าแฟนทำไมไม่บอกว่าแฟนเอาขอโทษได้ไหมถ้าให้เราบอกแม่งตรงคงจะเร็วเกินเราขอโทษได้ไหมฮัลโหลพี่หมอคะมีพัสดุจากเมืองไทยส่งมาให้พี่หมอด้วยเขาเขียนว่ามาจากคุณวิษณุค่ะใครหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วหมอจะทำตัวมีพิรุธนะหมอยังมีพิรุธได้เดี๋ยวพี่ขอพอสักก่อนนะถ้าเป็นจริงไหมนะถ้าพี่หมอสวัสดีค่ะพี่นุ๊กแบบให้โทรมามาคุยให้ได้ยินเดี๋ยวนี้คุยตอนนี้ตรงนี้เปิดสายเล่าแล้วเขาจะเล่าให้เธอฟังอดอยู่นะแอบหนีอยู่ข้างๆตรงเนี้ยบินกลับมาเก็บของบินกลับมาเก็บของน้องเอิญกลับมาทำไมไม่บอกล่ะคะที่จะได้เป็นรับที่สุดก่อนที่เขาจะไปเรียนเนี่ยเขาก็ยกกับหมอวิษณุได้นี่มาแล้วสิ่งนี้มาแล้วแล้วนี่จะไปไหนคะเอาไปได้ชอบผู้หญิงเอาชอบผู้ชายชอบผู้ชายเข้าใจยังที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะโอ๊ยน่าสงสารที่ผ่านมาเอิญแค่หลอกพี่หมอเพราะเอิญเห็นว่าพี่หมอรวยเอิญก็แค่อยากสบายนั่นแหละค่ะคือความจริงแต่ตอนนี้เอิญทนไม่ไหวแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราอย่ามาเจอกันอีกเลยปล่อยเอิญไปปล่อยเอิญอย่าไปเลยนะปล่อยเอิญอย่าไปเลยอย่าไปเลยเอิญขอให้พี่หมอรักเอิญแบบนี้ตลอดไป
ันจะเป็นจริงไหมคะเป็นพี่เหรอพี่เดดดี้เหรอพี่เดดดี้เป็นพี่เขาอยู่เท่าไหร่24ป่ะนี่ครั้งแรกที่กลับมาเจอกันโอ้โหตอนแรกสุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บแต่ตอนแรกคุณร้องไห้เยอะมากเลยนะตอนแรกคือร้องไห้ช้ำ